การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมก็คือให้เข้าถึงภายในอะไรเอ่ยร่างกายเรามีร่างกายมีใจมีจิตเข้าไปในภายในหัวใจคำว่าหัวใจนะหัวใจมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมเรียกว่ารูปครับไอ้คำว่าใจคือความนึกคิดเป็นนามรูปกับนามอยู่ที่หัวใจนะครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจมันเข้าอยู่ในระดับนิวเคลียสนั่นของขั้วหัวใจระดับนิวเคลียสมาจากอะไรทีนี้ถ้าถามลุงนะมันมาจากพ่อกับแม่ในนิวเคลียสพ่อกับแม่นิวเคลียสนะถ้าบอกว่ามันมีทั้งโปรตอนกับนิวตรอนเข้าท่าไหมโปรตอนในฝ่ายพ่อได้ไหมนิวตรอนฝ่ายแม่ได้ไหมมารวมกันแล้วเป็นเราขึ้นให้นิวเคลียสก็คือหัวใจนั่นเองเป็นโมเลกุลหัวใจมันเกิดมาเป็นโมเลกุลแรกของตัวเราคือขั้วหัวใจลุงหมอบอกว่าเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเราคือขั้วหัวใจนั่นเองเห็นไหมถ้าเราเข้าใจขั้วหัวใจของเราเมื่อกี้พูดเป็นโมเลกุลแยกย่อยเข้าไปมันเป็นนิวเคลียสก็สามารถที่จะรู้ว่านิวเคลียสของหัวใจก็คือพลังงานอยู่ตรงนั้นเองอยู่ขั้วหัวใจหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตต่อในภาษาลุงนะภาษาหมอไม่มีทางได้หรอกตรงนั้นยกเว้นลุงเขียนตำราให้ใหม่เขียนตำราให้ใหม่เป็นตำราเล่มใหม่ของโลกเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับคุณสิริมงคลชัยฟังไปครับเพราะว่าเรากำลังพูดในเรื่องตัวเรานะตัวท่านตัวผมก็เห็นเป็นเช่นที่เล่าให้ฟังนี่แหละส่วนตัวท่านเห็นเป็นสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังบ้างไหมล่ะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องเจาะลึกเข้าไปอย่างที่กำลังพูดถึงนี้โอเคไหมครับ